11วิธีบอกรักโดยไม่พูดจากผู้ชายดูอย่างไรวันนี้ผมมีวิธีลองสังเกตมาฝากกันและอยากให้รู้ว่าสาวๆจะคิดว่าวิธีไหนดีหรือวิธีไหนที่คุณชื่นชอบแล้วเป็นคุณผู้ชายเองที่จะเลือกทำแบบไหนสำหรับการบอกรักโดยไม่พูดมาดูกันเลยนะครับเริ่มที่วิธีแรกเลยคือการจูบแบบที่ยาวนานและมีความมีเสน่ห์คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการจูบที่เราจะจดจำและมีความสุขนั้นคือการที่ถูกจูบและแสดงออกด้วยความรู้สึกและไม่มีสิ่งใดที่ดึงความสนใจหรือไม่มีอะไรเป็นสำคัญกว่าการได้อยู่กับคุณและใช้เวลาในห้วงเวลานั้นอย่างยาวนาน 2. สังเกตจากเพื่อนของเขาถ้าเพื่อนเขาชอบคุณเป็นเรื่องธรรมดามากของผู้ชายการที่จะมีความสุขได้โดยเป็นที่ยอมรับของเพื่อนของกลุ่มเขาจะรู้ดีว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำให้เขาและเพื่อนชายของเขามีความสุขดังนั้นสังเกตได้ง่ายถ้าเพื่อนของเขาชอบให้คุณมาอยู่ด้วยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดูออกได้ไม่ยาก 3. เขามักหาโอกาสอยู่ใกล้คุณอยู่เสมอแม้จะไม่ได้พูดแต่เขาไม่ได้ว่าจะไม่ทำอะไรหรือแม้แต่ว่าจะไม่มีใครอยู่รอบตัวคุณก็ตามสิ่งเดียวที่เขาทำคือพยายามมาอยู่ใกล้และไม่ให้ห่างจากสายตาของคุณเลย 4. รอยยิ้มที่มีให้เสมอหลังจากการจูบหรือทำกิจกรรมอื่นแน่นอนว่าเรื่องความรักหนึ่งในการแสดงออกนั้นก็คือการจูบแต่การจูบที่แท้จริงนั้นสังเกตไม่ยากถ้าเขาจูบคุณแล้วและมองตาคุณเลยยิ้มให้คุณยิ้มด้วยความจริงใจนั้นถือว่าเป็นการแสดงออกความรักอย่างหนึ่ง 5. ใส่ใจในการรับฟังถึงแม้ว่าหลายๆคู่หลายๆคนอาจไม่ชอบคนที่ไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นแต่จริงๆแล้วเวลาที่เรารู้สึกแย่การพูดระบายออกมาโดยที่มีคนรับฟังและใส่ใจในรายละเอียดคนนั้นที่กำลังทำอยู่นั่นแหละคือเขากำลังรักคุณอยู่ 6. เขาจะยืนตัวตรงโดยปกติแล้วคนเราทั่วไปมักจะยืนในท่าที่สบายแล้วก็ไม่ได้แสดงเช็คท่าทางของตนเองแต่ถ้าเมื่อไหร่คนคนนั้นพยายามสร้างความประทับใจในการทำให้คนอีกคนหนึ่งรู้ว่าเขากำลังน่าสนใจอยู่สังเกตง่ายๆเขามักจะนั่งหรือยืนตัวตรงเฉยๆ 7. เขาจะจับมือคุณอย่างแน่น 8. เขาจะหาเรื่องส่งไลน์ส่งเมสเซจหรือโทรหาคุณโดยไม่มีเหตุผลว่าไงกันง่ายๆก็คือหาเรื่องคุยนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้จะคุยอะไรก็เป็นการส่งสัญญาณหรือส่งให้รู้ว่าเรานั้นอยู่ในรอบๆตัวคุณก็เป็นการแสดงออกท่าทางด้านความคิดที่ชัดเจนแล้วว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่ 9. จะเห็นเขาเป็นเหมือนวิญญาณอยู่รอบๆตัวคุณมักจะเป็นเสมอครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือแม้ว่าทานข้าวดูหนังออกไปซื้อของล้างจานหรือแม้แต่อยู่กับเพื่อนๆเขาจะอยู่ข้างกายคุณตลอดเหมือนเงาเลยทีเดียว 10. มักจะมีการสบสายตากันบ่อยครั้งหนึ่งในความจริงใจที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆคือการที่มองตากันและกันเพราะนั่นคือพฤติกรรมเบื้องต้นสำหรับคนรักแล้วคุณจะสังเกตเห็นได้ถึงในตาที่มีความอ่อนโยนและรอยยิ้มที่อยู่ในตานั้น 11. เขาจะซื้อของหรือสร้างของขวัญที่มีความหมายให้คุณเสมอมีความหมายไม่ได้แปลว่าต้องมีราคาแพงแต่เป็นการตั้งใจที่จะหาบางอย่างให้เหมาะสมมาให้ไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าพวงกุญแจหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เก็บรายละเอียดจากที่ได้เห็นหรือสังเกตจากที่คุณเอ่ยเป็นยังไงบ้างครับกับการเช็คว่าความรักของคุณที่มีอยู่ตรงกับข้อไหนบ้างเขาได้แสดงออกสิ่งเหล่านั้นกับคุณหรือเปล่าหรือมีข้อไหนที่คุณอยากให้เกิดขึ้นบ้างความรักไม่จำเป็นต้องพูดแต่ถ้าต้องพูดขึ้นมาแล้วก็ทั้งรอยยิ้มที่สวยงามและลมหายใจที่สดหอมสดชื่นก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยไม่น้อยเลยนะครับขอบคุณครับ